เฟซบุ๊กก็พัฒนาในเรื่องของอป้องกันความปลอดภัยหรือแฮกเกอร์ต่างๆนี่ยนะครับที่จะมาแฮกบัญชีของเรานี่ด้วยวิธีการต่างๆนะครับถ้าหากท่านใดได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับดังที่ผมจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นท่านจะต้องเข้าไปนะครับตั้งค่าบัญชีแบบ2ชั้นเพื่อที่จะนะครับ เป็นการป้องกันขั้นสูงของระบบ f c e e o o o นะครับถ้าท่านไม่เข้าไปตั้งค่านะครับระบบมันจะล็อกยำ้ำมันจะล็อก Facebook ของท่านภายในกำหนดเวลาที่เขากำหนดมาครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมถูกการแจ้งเตือนมานะครับให้ทำการตั้งค่านะครับเพื่อป้องกันขั้นสูงสุดของ Facebook ถ้าไม่ทำตามเนี่ยผมก็จะถูกล็อกบัญชี ย้ำถูกล็อกบัญชีนะครับวันที่25กันยายน2024นะครับท่านจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับถ้าท่านไม่ทําตามเลยมันจะล็อกพอมันจะล็อกปุ๊บนะครับปัญหาตามมานั่นก็คือนะครับท่านจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนที่แท้จริงของท่านเพื่อที่จะปลดล็อก มันก็จะยากขึ้นไปอีกส่วนวิธีการปลดล็อกนะครับมันก็สามารถทําได้แหละแต่มันจะต้องยืนยันตัวตนเช่นเอกาสารต่างๆนะครับบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ นะครับใบหน้าของท่านนะครับโทรศพัพท์อีเมลโน่นนี่นั่นมันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับถ้าท่านทําไม่เป็นเนี่ยคือบัญชีของท่านก็จะถูกล็อกถ้าท่านสร้างรายได้เรียบร้อยปัญหาตามมาก็คือมันก็จะยืดเยื้อกว่าจะทําได้ถ้าท่านทําเป็นไม่ก็มีปัญหาแต่ถ้าทําไม่เป็นนั่นแหละคือปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับถ้าถูกแจ้งเตือนแบบนี้ต้องให้เข้าไปตั้งค่านะครับบัญชีขั้นสูงเพื่อที่จะไม่ให้บัญชีของเราถูกล็อกฝากคุณไว กด <Good> ด้วยครับคุณเหลือเวลาอีก14วันในการเปิดใช้งานการป้องกันขั้นสูงนะครับถ้าไม่ทําภายในยะ่ิกันยายนะครับ2024ก็จะถูกล็อกบัญชีนะครับเปิดตอนนี้เลยกดเข้าไปครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับกดถัดไปอีกรอบหนึ่งครับตามขั้นตอนเลยนะครับเราได้ตรวจสอบว่าช่องโหว่ในบัญชีของคุณนะครับเราพบ1ปัญหา คือที่จะต้องแก้ไขผมไม่เปิดการเ,าเขาเรียกว่าตั้งค่า2ชั้นของบัญชีนะครับต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนกดคําว่าแก้ไขตอนนี้ครับเปิดใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเลือกวิธีให้การส่งข้อความหรือ SMS ทําตามขั้นตอนเลยนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราหลังจากนั้นนะครับอันนี้คือยืนยันแบบ2ชั้นป้อนรหัสผ่านคือรหัส Facebook กดดําเนินการต่อครับ รอการประมวลผลหลังจากนั้นจะส่งรหัสมาให้นะครับทาง sms ให้เราและก็ใส่ข้อมูลลงไปกดดาเนินการต่อหลังจากนั้นกดคำว่าเรียบร้อยเพราะเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับกดคำว่าเรียลเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่ล็อกเราอีกต้องทำนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนแบบนี้ผมคิดว่านะครับ facebook ก็คงจะ ไล่ส่งข้อความนะครับแจ้งเตือนแบบนี้ให้กับครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะครับเป็นลำดับต่อไปเพราะเขามีนโยบายที่จะป้องกันขั้นสูงสุดไม่ให้คน เข้ามาแฮกข้อมูลของเราถ้าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาแฮกข้อมูลของเราครับข้อความต่างๆมันก็จะถูกเด้งมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องทุกท่านนะครับหรือท่านใดนะครับอยากตั้งค่าขั้นสูงก็ตั้งก่อนได้เลยนะครับในระบบ Facebook มีคือการตั้งค่าป้องกันขั้นสูงสุดเข้าไปทําไว้เลยก็ได้นะครับมันก็จะทําให้บัญชีของเราไม่ถูกล็อกถ้ามีการแจ้งเตือนมาท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับการยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องอ เข้าไปล็อกบัญชีของท่านก่อนนะครับอันนี้คือทำไว้ล่วงหน้าก็ได้หรือท่านใดไม่ทำก็รอมันแจ้งเตือนก่อนก็ได้นะครับ